คนเยอะมากทำไมคนเยอะเงี้ยเดี๋ยวขอผมกดดูกดดูที่เกมดีเทลครับอ๋อ2ทีมเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขอผมอ่านไปเฮ้ยอันนี้หนูนอนนอนนอนเพลเยอร์อ่านไม่ทันนอนอันนี้ most wanted คือยิ่งยิงคนก็จะได้ยิ่งคะแนนใช่ไหมแล้วค่าหัวเราจะขึ้นแล้วคะแนนมากที่สุดเราค่าก็ชนะไปแล้วก็ถ้าเกิดใครคะแนนมากสุดอ่ะ most wanted อ่ะจะเห็นหัวเราอ่ะอยู่ในแมปนี่ออกป่ะทุกคนก็จะแบบตามล่าเราอ่ะไปเลยเหรอพอยิงเราปุ๊บก็จะได้คะแนนสูงด้วยใช่มันฆ่ากันเอาคะแนนไปเรื่อยๆอ่ะฟรี for all เฮ้ยก็ไม่ถึงกับ free for all อันนี้เหรอโหมดนี้เหรอที่เรากำลังจะเล่นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่โอ้โหโคตรแมวของอันนี้มันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆมาแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คนที่ยิงผมเป็นคนสุดท้ายไม่แต่แค่ฟังยิงป่ะแค่ฟังหุ่นผมว่าไอเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยมีส่วนมีความดูดมันเลยแบบพอเห็นว่ามันรับมือได้อะอ๋อบอกก่อนคือไอ้ most wanted เนี่ยมันจะมองไม่เห็นชื่อขึ้นในแผนที่ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีนะถ้าเกิดเรากดวิ่งใช่ถ้ากดวิ่งมันจะมีเสียงดังแล้วมันจะขึ้นมาในแผนที่ต้องย่อตัวแล้วกด X ค้างไว้ถ้ากด X รัวๆอย่างเงี้ยอาจจะโดนเจอตัวได้อ๋อแล้วก็โชยใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้ๆกับศัตรูก็จะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เนี่ยถ้ายิงเรื่อยๆเนี่ยมันทำเสียงแล้วมันจะมีไอ้นี่บอกแล้วมีตัวบอกแล้วว่าอยู่ทางไหนเหยียบเชียวเขาขี่ไป6แล้วเชียวไอ้บ้าเอ้ยตกใจอันนั้นไงยังฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยอะไรครับคุณ5แต้มมาแล้ว5แต้มโอ้สี่โหวิ่งมาตัวหลังคือมันยิงแล้วมันสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ปะใช่ครับผมโอ้มันเล่นแบบคล่องตัวกันมากเลยจำปุ่มมันไม่ค่อยได้อ้าวตายต่อหน้าต่อตาเอ้ยอ๋อคือถ้าเรายิงเขาได้เราก็จะได้คะแนนเขา13แต้มแล้วเอ้ยไอ้1แต้มสะสมกันไปเรื่อยๆใครสะสมได้ครบเท่าไหร่จะชนะนะอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันเอาผมโดนปืนการสนิกเกอร์2ครั้งยิงผมเกิดได้10กว่าคะแนนแล้วที่1คือ13เอ้ย33แต้มนี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอดูเขาเล่นดูอะไรไปหมดงงอยู่เลยเนี่ยเอ๊ะอ๋อไอ้นี่คือคนที่ยืนเฉยๆโถเอ้ยอ้าวมีกรองมาแล้วชุดเกราะเฮ้ยมีเกราะด้วยก็คนเล่นกันเก่งฮะเอาเฮ้ยฮัลโหลเขาไม่ต้องเข้าโคเวอร์ด้วยนะเขาเล่นชุดเกราะเอ้ยอ้าวไม่มีว่าวอหลอกให้มาเก็บกล่องกำลังดูอยู่เขาเล่นกันยังไงนิสัยไม่ดีอุ๊ยก็คือเจอใครก็ยิงครับแค่นั้นเองฮะใช่ใช่ครับผมยิงได้ยิงมันไม่ค่อยได้เจออะไรในประเด็นวิ่งเข้ากลางเมืองเลยครับผมใช่แบบปงปางมากเลยแหละโอ้โหไม่ทันนั่นไงไปไม่ได้อะเฮ้ยใครบังอาจก็ว่าจะแอบดูหน่อยว่าเล่นยังไงมันยิงกันเนี่ยอ๋อคือมันไม่เข้าโคเวอร์เลยเว้ยตัวยิงเก่งบังอาจมันไม่ใช้เลยอ่ะมันกระโดดไปกระโดดมาอย่างเดียวเฮ้ยไวกว่าเว้ย39แต้มแล้วที่1ไป8ท่าบ้าบอดี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 อุ๊ยหืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยิงแม่นเกินไปป่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาด้านนู้นมาด้านนู้นแล้วมันใช้ปืนพกด้วยนะโอ๊ยโอ๊ยยิงแม่นมากนี่คิวไป15เลยฮะไม่จริงแล้วอย่างนี้ไม่จริงแล้วมาหน้าทั้งหลัง
เพราะว่าเวลาใช้ปืนพกสองมือใช้โปะอืมน่าจะใช้โปะเวลาใช้ปืนพกสองมือปืนมันจะใส่แล้วก็แอบวิ่งไปดูเขาปืนมันจะใส่มากแต่นี่คือมันใช้ปืนพกสองมือแล้วยิงอย่างแม่นเลยไม่จริงอ่ะเออมันแม่นมากอ่ะแล้วมันไม่เข้าโคเวอร์คือพอเข้า cover มันก็จะมีแค่2 move ไงโผล่เข้ากับโผล่ออกใช่ไหมอ่าโอ้ยเดี๋ยวทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะอยู่กลางซอยเลี่ยมเลยปีนออกไปปีนออกไปเออเอาแอบอย่างเนียนเฮ้ยที่1คือคิวไป106แล้วเหรออ่านับเป็นคะแนนอ่ะใช่โอ้โหอ๋อคือคะแนนรวมตอนนี้ทั้งหมดไม่จริงขี้โกงแน่ๆงงอะร้อยกว่ามันเอ้ยมันเวอร์ป่าวะมันแทบจะโดนปึ้งโดนปึ้งหมดเลยอะอืมใช่ๆแล้วมันเก็บเกาะได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมยิงประมาณ3นัดมั้งตัวที่อันดับ1ก็คือไม่ตายเว้ย3 4นัดนี่มันต้องตายแล้วป่ะเรียบร้อยมาแอบเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมไปดูว่าเขาเล่นยังไงวะใครขยันโยนระเบิดแล้วครับคุณมันดูอึดมากอืมใครขยันโยนระเบิดจังวะโอ้เกิดไกลด้วยขอดูหน่อยดิสงสัยมากเลยอุ๊ยกล้องบังขอดูชื่อผู้เล่นหน่อยดิเอาโดนแย่งตัดหน้าเฉยแล้วนี่มาแอบอะไรตรงมุมเนี้ยแอบมุมนี้ดิเฮ้ยนี่ไงคือเข้าหัวแล้วไม่ตายเว้ยงงมากงงมากเข้าหัวแล้วไม่ตายแต่เขายิงเราทีเดียวตายแล้วก็ผมยิงเข้าอกเข้าหัวตลอดเลยปัญหาคือยิงเราทีเดียวตายคือผมยิงผมก็ไม่ได้ยิงแบบออกนอกกรอบหรอกอย่างน้อยก็ต้องโดนจุดแบบหนักๆอะแต่นี่คือมันไม่ไปหรือมันทำใจเลยมันอึดเหรอหรือยังไงอ่ะหรือว่าเรากลับไปเล่นอันนั้นเหมือนเดิมดีกันละเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันโกงบ้าวะอะไรเงี้ยคือผมมาเล่นแล้วผมรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันแบบแปลกๆว่ะมันอึดเกินปกติว่ะย้ำอกไป3นัดนะมันไม่ตายอะไรไม่ได้สามสี่นัดอ่ะมันยิงเราปุ๊บ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 ผมโดนเป็นปืนกลเลยตอนนี้นัดเดียวโดนนัดเดียวโดนหมดเลยบ้าบอโปรเปล่าวะนึกถึงตอนเล่นดิวิชั่นเลยขยันยิงจากทางไหนเนี่ยเรียบร้อยจบ150ตัวบ้าป่ะเอออ่ะเห็นมั้ยมันนับเป็นแบบ10เป็นอะไรเงี้ยหมดนี่ไม่มีเกาะครับใช่มั้ยคุณดูบอกมีเกาะอ๋อไม่ปกติเวลาเห็นกล่องสมบัติขึ้นมาเก็บแล้วมันจะเป็นเกาะไงแต่นี่คือวิ่งไปเก็บแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เราเงี้ยเออแต่กล่องมีอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครเก็บกล่องเนี่ยผมเกิดใกล้กล่องอยู่3ตาเดี๋ยวลองดูเพย์แบ็คได้เอ้ยแต่ก็โอเคได้ทอง 0.08 แต่ไม่แน่มันก็อาจจะเก่งจริงไงแต่ผมแค่งงไอ้นัดนั้นผมไม่ว่าหรอกแต่ผมงงไอ้ที่ยิงกลางอกไป 3-4 นัดแล้วไม่ตายงงเฮ้ยมันมีความรู้สึกเหมือนเราเล่นอยู่กับโปรอ่ะเออเหมือนมันอึดจังวะที่ของเราแม่งนัดเดียวเข้าอกตายอะไรเงี้ยเป็นโหมดที่แบบว่าหาเพื่อนไม่เจอนะปะเถอะ